สวัสดีค่ะสภาพอากาศในวันนี้นะคะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะคะก็คือบริเวณประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะแล้วก็จะมีลักษณะอากาศเช่นนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าในวันนี้นะคะกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นยังคงมีความแรงลมอยู่ในระดับปานกลางค่ะประกอบกับยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนนะคะปกคลุมอยู่ที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยค่ะทำให้ระยะนี้ยังมีฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนระยะนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะและในวันนี้นะคะก็ยังคงมีพื้นที่ซึ่งต้องระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสมดังที่เห็นปรากฏอยู่นี้นะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังกันไปด้วยค่ะและในช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและนครราชสีมาอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 40-70% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรและทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทิ้งท้ายเราไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันนะคะช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ